แล้วตอนนี้นะคะแพรอยู่ในซอยสุขุมวิท63ค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ใน Big C เอกมัยบริเวณชั้น1ค่ะร้านนี้แพรจะพาคุณผู้ชมมากินชาบูสายสุขภาพค่ะและที่แพรบอกว่าเป็นชาบูสายสุขภาพเนี่ยความเด็ดเขาอยู่ที่น้ำซุปค่ะคุณผู้ชมร้านชาบูสุกี้อาจิค่ะพี่ไมค์คะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านของเราเนี่ยเป็นชาบูสไตล์ไหนแบบไหนคะมีความพิเศษยังไงบ้างก็คือสูตรพิเศษอะค่ะจะอยู่ที่น้ำซุปของทางร้านนะคะโอ้ยจริงเหรอคือเราไม่เคยเห็นน้ำซุปที่เป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองค่ะรสชาติประมาณไหนคะจะออกเค็มนิดๆค่ะแล้วก็กลมกล่อมค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะที่แบบมาเราต้องสั่งเลยก็ถ้าเป็นของ CP อะค่ะก็จะเป็นตัวหัวไหล่หมูค่ะหัวไหล่หมูใช่ค่ะของ CP อะค่ะเขาจะมาในชื่อของสันคอหมูใช่ไหมคะแต่พอดีบริเวณมันใกล้กันใช่ไหมคะคอกับไหล่ทางร้านก็เลยตั้งชื่อว่าหัวไหล่ค่ะทำไมเราถึงเลือกในส่วนนี้ล่ะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือแทรกมันแล้วก็อร่อยอะค่ะเมื่อทานหมูสดอนามัยของทาง CP เนี่ยคือในส่วนของสันคอหมูหรือว่าตรงในส่วนของหัวไหล่เนี่ยเขาจะมีมันแทรกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลากินแบบชาบูเนี่ยมันจะแบบอร่อยมากๆจะนุ่มเนาะแล้วจะมีความหอมใช่ไหมคะถ้าในชุดหมูอันนี้ค่ะจะมีเป็นหมูสันนอกค่ะติดมันค่ะมีผักใช่ไหมคะมีเห็ดเข็มทองมีชีสมีโมจิค่ะเต้าหู้เห็ดหูหนูแล้วก็เป็นปลาค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเซตหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเนื้อวัวด้วยใช่ค่ะก็เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันแล้วก็เพิ่มมาในส่วนของกุ้งนะคะแล้วก็หอยเชลล์ค่ะเรานำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เกี๊ยวซาแล้วตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นลิ้นวัวค่ะลิ้นวัวนำเข้าจากอาร์เจนตินาค่ะโอเคถัดมาเนี่ยนอกจากของสดแล้วเราก็ยังเห็นมีเป็นเมนูเป็นแบบว่าเหมือนเมนูทานเล่นด้วยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเนื้อค่ะเนื้อยุเกะค่ะอันนี้ก็คือทานแบบนี้เลยแล้วก็ราดซอสใช่ไหมคะลูกค้าก็สามารถเอาตะเกียบค่ะคนได้เลยแล้วก็ทานอย่างนี้เลยได้เลยค่ะเพราะว่าใช้ไข่น้ำเข้าจาก CP ค่ะก็ของเขามีคุณภาพอยู่แล้วค่ะและไข่ไก่สดของทาง CP เนี่ยโอ้โหเขามีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าเขาได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยเวลาที่เรากินสดๆใช่ค่ะหรือว่าใครอยากกินกับชาบูนะทำเป็นแบบเป็นไข่ดิบใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มไข่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาเป็นอส่วนค่ะอันนี้สูตรพิเศษของทางร้านค่ะก็จะใช้วัตถุดิบจะมีเครื่องปรุงเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีหอยนางรมนำเข้าจากญี่ปุ่น5ตัวใหญ่ๆเลยหอยนางรมคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยใช่ค่ะถัดมาเป็นไก่ทอดราดซอสค่ะก็คือส่วนนี้ใช้ในส่วนของสะโพกไก่ใช่ค่ะไก่สดอนามัยของทาง CP เช่นเดียวกันถัดมาค่ะไก่ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านค่ะนี่อันนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นไก่สดอนามัยของทั้ง CP แน่นอนดูปีกสิคะดูเนื้อสิตัวนี้คือเมนูอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอิบุริเทบะค่ะปีกไก่ลมควันค่ะอันนี้จะมีเฉพาะชั้น3นะคะชั้น1จะไม่มีเมนูนี้ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเผื่อจะไม่เข้าใจค่ะคือร้านเนี้ยตั้งอยู่บริเวณชั้นบิ๊กซีเอกมัยชั้น1ค่ะส่วนชั้น3เนี่ยที่พี่ไมค์พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นร้านอิซากายะใช่ค่ะจะเป็นวาโชกุอาจิค่ะก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าแบบบนก็จะเน้นเป็นอาหารประเภทนี้ใช่ค่ะแล้วนอกจากปีกไก่ลมควันค่ะที่ร้านเนี่ยถ้าจะกินแบบชาบูก็ยังมีในส่วนของปีกไก่กลางด้วยใช่ค่ะแล้วสำหรับน้ำจิ้มล่ะคะค่ะน้ำจิ้มจะมี3แบบนะคะจะมีเป็นโกมะดาเระค่ะก็คือน้ำจิ้มงาใช่ไหมคะพอนสึค่ะสำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาเคยทานกันมานะแล้วก็เอาใจคนไทยค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ไทยๆนี่มีครบทุกแบบเลยแล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็เอาใจคนไทยด้วยพริกสดแล้วก็กระเทียมสับค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะเริ่มทานเนี่ยเราต้องใส่อะไรยังไงก่อนคะค่ะก็จะมีผักค่ะต้มเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปก่อนค่ะพอเราใส่ผักไปแล้วน้ำเดือดแล้วเราทำยังไงต่อคะค่อยๆลวกหมูหรือว่าต้มหมูอะค่ะทีละแผ่นแล้วก็ทานนี่โอ้โหดูสิคุณผู้ชมหมูที่พี่เขาลวกให้คือน่ากินมากๆเอาจริงๆแค่เห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่าเข้าปากปุ๊บนุ่มแน่นอนค่ะโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วว่าคือกลิ่นก็หอมอะไรก็หอมถ้างั้นแท้ขอลุยเลยแล้วกันนะคะตามสบายเลยค่ะ นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้ากินแบบออริจินอลเนี่ยน้ำจิ้มพรสึกจะต้องยังไม่ใส่อะไรเลยค่ะฟินแบบฟินคืออร่อยมากๆค่ะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยค่ะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านนี้เลยค่ะพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มพรสึกนะคะที่มีรสชาติเค็มๆนิดนึงคือแปลว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่อยากกินชาบูแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆค่ะปกติแล้วนะคะแต่ละเซตของชาบูสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งผักแล้วก็ปลามาด้วยค่ะทางพี่มายเนี่ยเขาแนะนำให้ใส่ผักทั้งหมดก่อนเลยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ปลาลงไปนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยจะทำให้กลบกลิ่นน้ำซุปค่ะไก่ลมควันค่ะด้านนอกเนี่ยคือจะหอมลมควันมากๆค่ะแล้วก็ตัวหนังไก่อะค่ะจะมีความหนึบๆแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยเขาจะมียังมีความฉ่ำแล้วก็ความนุ่มอยู่ค่ะนี่คุณผู้ชมสำหรับเมนูนี้ค่ะยูเกะค่ะเป็นเมนูที่เขา recommend เลยนะว่าจะต้องชิมที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเนื้อวากิวนะคะเขาจะใส่ซอสมาด้านล่างค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะวางท็อปด้วยไข่ดิบค่ะอร่อยเลยอะต้องลองมาชิมนะคะสำหรับใครที่อยากกินชาบูสายสุขภาพนะคะแพรแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชาบูสุกี้อจิค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 15:00 น.ค่ะรอบแรกนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ย 17:00 น.จนถึง 21:30 น.เลยค่ะร้านตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 Big C เอกมัยค่ะมาได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ